แมทเคลื่อนไหวขอลาแล้วปี2018รักพ่อไม้ทำอึดอัดคับข้องใจขั้นสุดดูเหมือนปี2018จะไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับสาวแมทพิรณีสักเท่าไหร่เพราะเป็นปีที่มีสารพัดเรื่องราวถาโถมเข้ามาใส่ตลอดไล่มาตั้งแต่ต้องปิดฉากความรักเลิกรากับแฟนเก่าที่คบหากันมาถึง14ปีแล้วพอจะมีรักครั้งใหม่ก็กลายเป็นประเด็นเฉาถูกจับตามองจากคนทั้งประเทศแถมยังเป็นเป้าโจมตีของขาเผือกโซเชียลรัวๆเล่นเอาสาวแมทนั้นเหน็ดเหนื่อยและคับข้องใจเป็นที่สุดดูได้จากการตอบคอมเมนต์ใต้ภาพโปรโมทแฟชั่นที่เธอถ่ายให้กับนิตยสารหัวนอกชื่อดังก้องโลกอย่าง Harper Bazaar ประเทศไทยเพราะแมทถึงขั้นบอกว่าขอโบกมือลาแล้วแบบแรงๆให้กับปี2018ไปเลยจ้าจากปฏิกิริยาแบบนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารักพ่อไม้ครั้งนี้พาสาวแมทพิรณีอึดอัดคับข้องใจเป็นที่สุดยังไงทางทีมงานก็ขอส่งกำลังใจให้แมทด้วยนะคะท่องไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เนอะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ